ุณชายจากช็อกเกอร์สตาร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเชิญพี่ชายนั่งเลยนะคะคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมของหายากเพราะนักฟุตบอลแต่ละคนแต่ละทีมตอนนี้เนี่ยเก่งๆกว่าขึ้นมาเยอะมากทำไมหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็น FC เนี่ยเขาขายฟ้าแล้วก็พี่ชายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยใช่ไหมคะอยากจะแนะนำนิดนึงบริษัททำอะไรยังไงบ้างแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ซัพเปอร์สตาร์นะครับก็จะเป็นแบรนด์เดียวในโลกครับที่ได้ลิขสิทธิ์ของสโมสรฟุตบอลทั่วโลกเลยครับแบบที่เขาจะทำทุกทีไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือทูเชลซีอาร์เซนอลค่ะหรือว่าจะเป็นทีมจากสเปนหรือว่ามาดริดหรือว่าทางประเทศไทยค่ะที่ปีนี้เนี่ยเขาทำมาเอาใจแฟนบอลก็เป็นปีฟุตบอลโลกค่ะก็จะมีพวกทีมชาติออกมาเช่นทีมชาติบราซิลทีมชาติมีทุกคนเลยมีทุกคนแต่ว่างานในวันนี้เนี่ยพี่ชายมาร่วมในไทยสโตรเป็นปีแรกหรือเปล่าที่สองปีแรกครับหลายหลายค่ายมาเป็นปีแรกนั้นเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากพูดอยู่ตรงไหนคะรูทอยู่หลังพี่สไปเดอร์แมนรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยขึ้นมาสัมภาษณ์เนี่ยจะอยู่หลังสไปเดอร์แมนนะส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าไปนี่มีตรงไหนเนี่ยด้านหลังคุณสไปเดอร์แมนเฮาส์ก็เดินไปหน่อยมันก็เจอซัพเปอร์สตาร์อยู่ด้วยแล้วถามหน่อยในงานนี้พี่ชายคนไหนโมเดลไหนขายดีที่สุดเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์เลยคือเป็นสตีเวนเจอร์โอ้เจอร์คือตอนนี้หมดไปยังคะหรือหมดไปแล้วว้าวขอบคุณมากแล้วนะว่ายังไงเดี๋ยวจะมีจำหน่ายที่ CF Book ซึ่งได้ว่าปลายเดือนคือปลายเดือนก็คือชั้น5นะคะที่นี่ CF Book Center ทุกสาขาเลยทั่วประเทศถ้าไปที่นี่ชั้น5ก็CF Book ทุกที่เลยทุกประเทศไทยที่มีจำหน่ายอยากให้พี่ชายฝากแล้วก็พูดคุยตอบเราเกี่ยวกับเรื่องของความพิเศษโมเดลของนักฟุตบอลชาติแต่ละชาติทั่วโลกเป็นยังไงบ้างแล้วอยากจะเชิญชวนให้กับทุกท่านที่เป็น FC สะสมก็อันนี้มันจะเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลเขาเรียกว่าโมเดลไรเดอร์สูงนะครับซึ่งนักเตะทุกคนที่เป็นนักเตะตัวจริงเนี่ยจะเป็นคนจับรูปหน้าของเขาเองทุกคนในปีนี้เนี่ยคือพิเศษมากคือจะมีทีมชาติด้วยปกติเขาจะทำแต่สโมสรส่วนที่บูธเราเนี่ยก็จะมีนักเตะทีมชาติเยอรมันแต่ตัวครั้งแรกในโลกเป็นสี่ตัวแรกในโลกซึ่งเขายังไม่วางตำแหน่งจะมีอยู่ที่บูธก็อยากให้ตัวโมเดลพวกนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่ชอบกีฬาครับก็จะได้ไม่หันไปหายาเสพติดนะครับก็สามารถที่เอาโมเดลพวกนี้เป็นตัวโมเดลในการทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังอาจจะกลายเป็นของหายากในอนาคตด้วยนะคะนี่หรือใครซื้อตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะเป็นโมชั่นโมชั่นแรกเนี่ยต่อไปก็จะมีโมชั่นใหม่ขึ้นมาอีกมีหลายคนอาจจะถามหาโมชั่นเก่ามีครับมีใช่ไหมเช่นแมนยูปี2012กับทุกสายจะเป็นปีสุดท้ายที่เซนเล็กโมชั่นกลุ่มชีวเนี่ยเซตนั้นเนี่ยขายหมดไปแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนั้นขายไปราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 บาทตอนนี้ที่เขาหากันเนี่ยราคาขึ้นไปถึงว้าวพี่ชายขอตัวขอตัวเลยจะมีเหตุว่าเป็นพ่อของชาตินี้หรือเป็นพ่อที่นี่นะคะถึงสูงตัวทั้งทีมทุกตัวเท่ากันทีมของสโมสรเนี่ยจะเท่ากันหมดส่วนของทีมชาติเนี่ยจะแพงกว่าเท่าไหร่ก็คือทีมชาติเนี่ยต่อตัวจะตก319บาทถ้าเกิดสโมสรต่อตัวจะตก289บาทต่างกันนิดหน่อยหลักฐานลิขสิทธิ์แท้นะคะแต่การรับรองได้ว่าคุณได้ของได้ลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะคะถ้าสมมุติว่าน้องๆหรือแฟนคลับหรือว่าสามีพลาดการโทษมาสุดท้ายแล้วแหละและอีก2ชั่วโมงก็จะจบตาแล้วถ้าเกิดอยากติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าใหม่ช่องทางไหนบ้างคะที่เราจะมี Facebook นะครับเป็น Facebook ก็คือชื่อ Thailand Soccer Star นะครับThailand Soccer Star เนี่ยเข้าไปดูพวกข่าวสารต่างๆของแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็ประมาณปลายปีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าจะมีจำหน่ายที่4ทุกสาขาแล้วก็กำลังจะมีที่ซุปเปอร์สปอร์ตแล้วก็ร้านอาริฟุตบอลว้าวต้องติดตามให้พี่ชายเอาแต่แนวน้องอนาคตนอกจากจะเป็นโมเดลเล็กๆแบบนี้เนี่ยมีแบบอื่นหรือว่าทำให้มันเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นหรือเป็นโปรดักต์อื่นกับกีฬาบ้างไหมในอนาคตก็ในอนาคตคือตอนนี้เราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ซึ่งไซส์ของโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดลแบบสูงไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกทีนะครับส่วนบริษัทในเครือที่เมื่อวานแบรนด์มาคุยเนี่ยก็จะ
ามารถเป็นแรงบันดาลใจได้แต่น้องๆได้นะคะน้องๆคนไหนสนใจแล้วอยากเป็นนักคุณเอาเป็นคนFC หรือแฟนคลับนะสามารถติดตามหาชมกันได้แล้วก็หาซื้อกันได้ด้านหลังบ้านนะก็จะมีพี่ชายและทีมงานคอยต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่อยากให้พี่ชายฝากถึงงานวันนี้ซึ่งเราจะไปสอนแล้วแต่ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่มากฟีดแบ็กตอบกลับสำหรับบูธของซัพเปอร์สตาร์สเป็นยังไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กของบูธซัพเปอร์สตาร์เนี่ยค่อนข้างดีมากก็มีคนมาให้ความสนใจเยอะบางทีอาจจะตอบทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องขออภัยนะที่นี้ส่วนงานที่จัดของปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็มีผู้ชมให้สนใจความสนใจเยอะมากซึ่งถือว่าต้องให้คำชมกับทางทีมงานที่จัดให้ดีมากในวันนี้เนี่ยตัวแทนจากซัพเปอร์สตาร์พี่ชายอยู่กับเราบูธีแล้วนะคะพี่ชายไม่ได้มานำบอลทั้งบอลทีมชาติหรือว่าทั้งบอลนะจากทั่วโลกมาให้เราชมกันนะคะเรามีของรางวัลมาให้ด้วยโดยคำถามจะตั้งจากพี่ชายเองมีกี่คำถามคะวันนี้ก็เรามี2รางวัลมาแจกนะครับมี2คำถามนะครับก็คำถามแรกเอาง่ายๆนะคำถามแรกเนี่ยรางวัลจะเป็นโมเดลชุดฟุตบอลทีมชาติของปีนี้เลยว้าวครับก็จะแจก1 2 3 4 5แจก5ตัวทีมชาติอังกฤษค่ะนะครับคำถามแรกถามว่าฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่จัดขึ้นมาเนี่ยทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์ไปแล้วกี่ครั้งและเป็นแชมป์ปีอะไรผู้ใหญ่ตอบได้มั้ยคะพี่ชายได้หมดตอบได้ครับได้หมดครับนะคะฟุตบอลโลกนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทีมชาติอังกฤษนะคะทีมชาติอังกฤษได้แชมป์โลกมาแล้วกี่ครั้งและปีอะไรจำไม่ได้ค่ะใครตอบได้ต้องมีสิฟุตบอล FC อ่ะหรือจะมีใครฟุตบอล FC อย่างเดียวหรอเดาได้ไหมอยากเดาก็ได้นะน้องๆคุณพ่อได้ดูฟุตบอลไหมคะใครเตะบอลหรือว่าใครชอบทีมชาติอังกฤษคุณพ่อตอบไหมคะตอบแค่กี่ครั้งก็ได้ครับพ่อสาวแค่กี่ครั้งครั้งเดียวได้ครั้งเดียวถูกต้องครับเย้ยินดีด้วยนะคะเห็นไม่ได้ไปตอบเลยเห็นไหมเดี๋ยวมารับบนเวทีจากคุณชายตัวแทนของทีมชาติเลยนะคะจะมีคำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยแจกเป็นทีมชาติบราซิลครับ5ตัวเหมือนกันบราซิล5ตัว5ตัวเหมือนกันนะครับมีเนม่ามีฮักนะครับมีพวกตัวต่างๆของบราซิลค่ะคำถามถามว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ครับจัดขึ้นที่ประเทศอะไรและเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับโอ้โหบราซิลป่ะบราซิลใช่บราซิลครั้งที่เท่าไหร่ครับจำไม่ได้เดาได้ไหมจำไม่ได้เดาได้เท่าไหร่อ่ะสองป่ะคะสองป่ะคะสองป่ะคะบราซิลจัดที่บราซิลครับฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ฟุตบอลโลกครั้งนี้20บราซิลถูกต้องครับยินดีด้วยนะคะคุณแม่ช้าไปหน่อยเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลจากคุณชายตัวแทนจากซัพเปอร์สตาร์เลยแต่ก่อนที่จากกันไปวันนี้พี่ชายค่ะอยากจะให้ฝากถึงประโยชน์ฝากถึงข้อคิดดีๆฝากถึงไม่ว่าจะเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือว่าผู้ที่จะมาเป็นแบรนด์ต่างๆที่เป็นอาร์ติสต์หรือเป็นอะไรรูปร่างเนี้ยรวมถึงผู้ที่เป็นนักสะสมด้วยอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับงานครั้งต่อไปหรือฝากผลงานของซัพเปอร์สตาร์ด้วยเชิญพี่ชายเต็มที่เลยค่ะก็น่าจะฝากชื่นชมนะครับกับงานที่จัดขึ้นซึ่งเป็นงานที่รวบรวมของเล่นทั้งหมดระดับโลกมาให้คนไทยได้ชมกันไม่ต้องบินไปต่างประเทศไปดูนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกผู้จัดทีมงานว่าทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้คนสนใจของเล่นและของสะสมเห็นคุณค่าเยอะขึ้นนะครับส่วนของซัพเปอร์สตาร์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำโมเดลค่อนข้างสมจริงนะครับมีรูปแบบน่ารักน่าสะสมนะครับแล้วก็เป็นของแท้ของสโมสรฟุตบอลและทีมชาติทั่วโลกนะครับยังไงใครรักฟุตบอลสนใจฟุตบอลสามารถซื้อไปสะสมเองได้หรือว่าซื้อไปฝากแฟนบอลที่เป็นที่บ้านนะอาลูกหลานได้หมดทุกคนชอบแน่นอนกันนะคะยังไงต้องฝากผลงานฝากผลิตภัณฑ์ก็ฝากเรื่องของกีฬาว่าสำหรับน้องด้วยนะคะเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ย
นอกจากใช้ไปแล้วเป็นประโยชน์แล้วนะยังช่วยฝึกสมาธิร่างกายแข็งแรงและยังทำให้น้องกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตถ้าคุณรักจริงๆด้วยวันนี้ขอบคุณคุณชายจากซอฟต์แวร์สตาร์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณชายด้วยนะคะเนี่ยชิมก็อยากได้เหมือนกันนะแค่รีบุนได้ถือถาดก็ยินดีแล้วนะเป็นหลายพันเลยนะสำหรับถาดนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับ